ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้เผยว่านักศึกษาเข้าให้ปากคำคดีทุจริตสอบใน10แล้ว33คนนะคะพร้อมกับประสานเข้าพบอีก10คนค่ะพลตำรวจตรีอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบใน10ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อหาแล้ว37คนเหลืออีก15คนและส่งหนังสือขอเลื่อนเข้าพบ5คนซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันที่สิ้นสุดเข้าให้ปากคำแต่หากครบกำหนดแล้วยังไม่มาก็จะดำเนินการจับตามกฎหมายและคัดค้านการประกันตัวนอกจากนี้นะคะได้ขยายผลไปถึงบุคคลที่ร่วมขบวนการอีก 2-3 กลุ่มหลังจากสอบปากคำนายจิรพจน์พลายด้วงเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันซึ่งได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้และได้ให้ประกันตัวไปแล้วด้วยหลักทรัพย์เงินสด 150,000 บาทส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาอีกกว่า100คนขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างนำพยานหลักฐานส่งให้ศาลเพิ่มเติมส่วนกรณีที่มีรายชื่อของชายคนหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้และมาร้องเรียนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6และทำงานเป็นพนักงานโรงแรมพลตำรวจตรีอดุลย์ก็เปิดเผยว่าเป็นการออกหมายจับผิดตัวเนื่องจากชื่อซ้ำกับผู้ทุจริตแต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันจึงได้นำข้อมูลไปขอแก้ไขหมายจับแล้วค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้านะ